รงไซลินเดอร์6ต้องตั้งอุณหภูมิที่160เพราะเป็นจุดที่ซับฟิลเตอร์ซึ่งจะใส่สารโพแทสเซียมซอร์เบตเข้าไปเพื่อไม่ให้มันเมลต์สะเกาะพี่ถ้ามันเป็นผงเล็กมากนี่มันจะใส่ในซับฟีดได้ป่ะครับเป็นผงเล็กครับมันอยู่ที่เราอุณหภูมิมากกว่าครับเมลเพราะว่ามีสารอีกตัวนึงมันเมลที่อุณหภูมิสูงมากครับเนี่ยน่าจะดีเลยเลยเขามาทำเมลอุณหภูมิต่ำต้องมาดันแกะออกมาอ๋อตอนแรกมันยังไม่มีโอเคเ
ครับเราต้องแก้ไขตรงนี้ใช่ไหม